กราบสวัสดีเพื่อนๆที่หนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่ผมนะทอมเคนซี่นะ The Division นะมาในรูปแบบของมือถือแล้วทั้ง2ระบบนะก็จะมารับสมัครอัลฟาเทสนะใครที่อยากจะสมัครอัลฟาเทสก็เดี๋ยวจะมีลิงก์นะทิ้งไว้ให้ลงทะเบียนกันหน่อยเนาะจะเป็นแบบ3ดิว Open World เลยนะในรูปแบบของชูตติ้งใน RPG ด้วยนะครับผมนะก่อนอื่นจะไปดูกราฟิกไททันก็นี่ครับผมมองหาร้านเติมเกมก็สะดวกปลอดภัยโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะมีโมคอสเวลนะแพ็คใหญ่แพ็คเล็กมีหมดเลยนะผมน้องใครสนใจเติมก็ทักไปที่เพจได้เลยถังซานด้วยนะฮะถังซานถังซานก็เดี๋ยวกิจกรรมจะมาอีก4วันสำหรับคนเล่นเซิร์ฟตั้งแต่แรกจะมีกิจกรรมอัพ EP เนาะก็จะมาด้วยนะแล้วก็ตามนี้เลยครับรายวันเลยไปเป็นพาร์ทเนี่ยแล้วก็ยังมีเกมแอตริเกียฟิวชั่นนะร้านแล้วก็รับเติมนะแล้วก็สวอร์ดออฟเทนเอ็มด้วยแล้วก็หลายๆเกมนะไปทักที่เพจเราได้เลยว่าต้องการเติมเกมอะไรไปไล่ดูเลยครับมีหลายเกมมากนะท่านชอบเกมไหนอยากเติมเกมไหนก็บอกพี่เขาเลยว่านะฮะแอดมินครับเติมนี่นี่นี่นะก็จะมีขั้นตอนของแอดมินนะบริการท่านสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนสำหรับโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะฝากไปด้วยนะฮะมาดูเรื่องของเกมนะฮะก็แนวตัวเกมจะเป็นอย่างที่บอกไปนะฮะ 3D Open World นะฮะเราจะสามารถเล่นโซโล่ตัวละครโคออฟผ่านโหมดได้สตอรี่มิชชั่นต่างๆนะมีโคออฟชาเลนจ์ด้วยนะฮะจะมีอัปเกรดกงสกิลด้วยนะฮะก็เป็น IP ชื่อดังนะฮะลิขสิทธิ์แท้ได้ลงแล้วแล้วก็เป็นมือถือที่ดูดีครับภาพกราฟิกนะฮะแต่ว่าเทสจริงต้องดูอีกทีนะว่าเราจะมีปัญญาได้เทสเปล่านะว่าผมก็ไปลงทะเบียนไว้นะฮะไม่รู้จะได้รับเลือกมันไม่เคยได้รับเลือกเท่าไหร่นะฮะอย่าง Sword of Art ผมก็ช้านะฮะได้รับเลือกแต่ว่าจำนวนคนมันเต็มแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปลงทะเบียนได้นะก็แปลภาษาเอานะลงไม่ได้ยากหรอกนะผมน้องก็น่าสนใจมากเกมนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่จะมาเบียดแย่งตำแหน่งกับพวกRV นะเอ้ยไม่ใช่ อะไรนะผมลืมละ PUBG นะฮะไม่ใช่ RV นะนี่ฮะกราฟองกราฟิกโคออฟนะไปกับเพื่อนๆ The Division นะโด่งดังมากใน PS4 PS5 นะฮะใครเคยเล่นหลายภาคก็จะรู้แล้วเนาะเกมพวกนี้มันมากนะยังไงก็เอาลิงก์นะตอนนี้มีอยู่ลิงก์ลงทะเบียนลิงก์เดียวนะอัลฟาเทสยังไงก็ติดต่อได้นะจ๊ะติดต่อลงทะเบียนเขาได้ที่เว็บไซต์เขาเลยนะยังไงก็น่าสนใจนะสำหรับเกมนี้ว่าคนที่เคยเล่นเกม PS4 จะรู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามาในรูปแบบมือถือครับฟอร์มยักษ์ด้วยนะฮะถ้าอัลฟาเทสก็จบจากอัลฟาเทสก็น่าจะดูว่าเขาจะเปิดจริงเมื่อไหร่นะไม่ใช่เปิดอัลฟาเทสหลายๆเกมนี่หายไปเงียบหลายเกมเลยนะก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆเนาะใครไม่เคยเล่นก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของใหม่ล่าสุดเลยนะของแยกมาจากคอนโซลนะฮะทั้ง iOS และ Android ก็เอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้นะใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปตลอดเหมือนกันนะกดสแกนเพิ่มเติมใครสนใจเติมเกมนะฮะกับ OverTop Up ก็ลิงก์ก็อยู่ใต้ข้างล่างเหมือนเดิมเช่นกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม